เลี้ยงกบในกระชังช่วงน้ำหลากฤดูฝนขณะที่พบแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นกบเลี้ยงง่ายโตเร็วแต่เขาจะสั่งถ้าเขาสั่งเราก็ทำไม่ให้มันท่วมแล้วก็เอามันหนีน้ำให้ได้คือถ้าสมมติว่ามีน้ำฝนลงมาท่วมขังเยอะๆนี่เราก็ต้องเอามันหนีน้ำก่อนเอาหนีก่อนไม่งั้นมันตายได้หรอคะพี่ตายได้ถ้าลอยน้ำมากๆมันก็อยู่ไม่ได้นานต้องให้มันอยู่อย่างเงี้ยครึ่งน้ำครึ่งบกอย่างเงี้ยใส่สายยางกรอก4เดือนถึงจะออกตลาดอันนี้ได้แค่2เดือนกับ5วันเร็วแต่ถ้าเยอะๆจริงๆก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันน้ำสารเคมีไม่เท่าไหร่ระวังตอนที่น้ำมันนิ่งถ้าน้ำมันนิ่งอย่างเงี้ยนะทีนี้อะไรไปตะก่อตัวได้เยอะเลยล่ะถ้าอย่างน้ำขึ้นน้ำลงน้ำฝนตกแรงๆเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะมันกระจายไปทั่วแล้วมันก็ไหลถ่ายเทไปทั่วถ้าน้ำนิ่งไม่ไหลอ่ะตรงนั้นอันตรายเกษตรกรตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวต่างพากันหันมาเลี้ยงกบในกระชังตามคลองน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้บ้านของตนเองกันเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มีฝนตกและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มมีมากจึงส่งผลดีต่อการลงทุนเลี้ยงกบซึ่งจะทำให้ลูกกบโตเร็วกินอาหารได้ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่มากับน้ำเนื่องจากมีน้ำฝนตกลงมาถ่ายเทน้ำได้เป็นอย่างดีนายสุดทศดีเกษตรกรผู้เลี้ยงกบในกระชังและเพาะพันธุ์ลูกกบขายที่มีทั้งขายปีกและขายส่งไปยังจังหวัดต่างๆที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาบอกว่าช่วงนี้กบจะออกลูกได้ดีและแหล่งน้ำมีมากพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจำนวนมากหันมาสั่งซื้อลูกกบไปเลี้ยงในกระชังตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นสระคลองน้ำที่อยู่ใกล้บ้านของตนเองเนื่องจากมีฝนตกน้ำถ่ายเทได้ดีกบจะกินอาหารได้ดีไม่เครียดโตเร็วทำให้ผลิตลูกกบตามออเดอร์สั่งได้ไม่ทันซึ่งลูกกบจะมีราคาตั้งแต่ตัวละ 1-3 บาทส่วนกบที่เลี้ยงขายแม่ค้าจะรับซื้อที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท